วิธีการดาวน์โหลดแอปของทุย่านะครับมีคู่มืออยู่มันมีอยู่ในคู่มือนะครับลงมาไหนเนี่ยครับใช้มือถือนะครับในการสแกน QR code ได้เลยนะครับเข้าไปที่ไลน์ก็ได้ครับพอสแกนแล้วมันจะมีลิงก์ขึ้นมานะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับพอดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้วนะครับก็ติดตั้งเลยนะครับโอเคพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยนะครับเข้ามาก็จะอยู่หน้าแอปเลยนะครับวิธีการเพิ่มกล้องนะครับหาเวอร์ชั่นของกล้องนี่ครับเป็นกล้องสมาร์ทนะครับกดเลือกเข้าไปแล้วก็สแกนนะครับเลือก Wi-Fi ที่เราสามารถ connect ได้นะครับ 2.4G เท่านั้นนะครับเป็น Wi-Fi บ้านก็ได้ยืนยันนะครับดำเนินการต่อสแกน QR code นะครับโดยใช้กล้องสแกน QR code ที่มือถือของเรานะครับโอเคครับนี่ครับ Scan successfully connected to the networkพอมันมีเสียงก็คือว่ามันคอนเน็กต์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็รอการเชื่อมต่อนะ Connecting to the server รอสักพักนะครับเพื่อการคอนเน็กต์จากมือถือเพื่อคอนเน็กต์เข้าหากล้องนะครับ Configure successfully. You may use the camera nowนี่คือการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็คือว่าหน้ากล้องที่สามารถเชื่อมต่อได้แล้วนะครับง่ายๆครับแค่สแกน QR code แล้วก็ connect QR code แค่นี้เองครับวิธีการควบคุมกล้องนะครับเพื่อให้หันซ้ายหันขวานะครับมีฟังก์ชันสั่งหมุนได้นะครับโดยที่มีปุ่มคอนโทรลอยู่ที่หน้าจอนะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับหรือไม่สะดวกใช้ปุ่มนะครับใช้ที่หน้าจอเลยก็ได้นะครับโดยการที่เลือกหมุนครับการซูมนะครับหรือว่ามันมีฟังก์ชันอยู่ด้านซ้ายจอนะครับบวกกับลบนะครับเป็นรูปแว่นขยายนะครับสั่งซูมได้นะครับสามารถฟังเสียงจากกล้องได้นะครับกดรูปลำโพงตรงนี้เลยนะครับหรือว่าปิดนะครับสามารถโทรไปที่กล้องก็ได้นะครับโดยการคุยกันผ่านกล้องและมือถือครับกดที่รูปโทรนะครับสามารถสั่งถ่ายรูปได้คือเมนูที่2นะครับเป็นรูปกล้องนะครับว่าเป็นรูปวิดีโอนี่ก็คือสั่งบันทึกวิดีโอนะครับผ่านมือถือนะครับก็ประมาณนี้ครับ